ต่อไปเอาบัญชี2บัญชี2ตัวแรกเลยเงินสดย่อยเงินสดย่อยรู้ป่ะทำขึ้นมาเพื่ออะไรเงินสดย่อยวงเงินสดย่อยตั้งขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในบริษัทใช่ปะถ้าจ่ายมากๆก็จ่ายเป็นเช็คถ้าจ่ายน้อยๆก็จ่ายผ่านผู้รักษาเงินสดย่อยไปแล้วเวลาเราลงเงินสดย่อยเนี่ยรับจ่ายค่าจ่ายต่างๆระหว่างเดือนเนี่ยลงบัญชีมั้ยนึกภาพนะในบริษัทจะมีพนักงานบัญชีที่มีหน้าที่ลงบัญชีเดบิตเครดิตและจะมีพนักงานเงินสดย่อยที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้กับพนักงานแล้วก็รับเอกสารว่าใช้จ่ายอะไรกันมาแนบไว้นะแล้วก็มาเก็บเอาไว้พอถึงสิ้นเดือนก็เอาเอกสารดังกล่าวนั้นไปขอเบิกชดเชย ถามว่าผู้รักษาเงินสดย่อยลงบัญชีมั้ยไม่ลงผู้รักษาเงินสดย่อยไม่ลงเอาแล้วหน้าที่ของเขาคืออะไรดูเงินเก็บเงินเล็กๆน้อยๆคอยจ่ายเงินและจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ลงบันทึกในสมุดเงินสดย่อยของตนเองเท่านั้นหน้าที่ของเขาหลังจากลงบัญชีเสร็จแล้วเก็บเอกสารการยืนยันการจ่ายเงินของพนักงานเก็บเอาไว้ถ้าพนักงานไม่มีถ้าพนักงานไม่มีเอกสารละทำไงถ่ายบัตรประชาชนเซ็นรับรองว่าไอ้นี่รับเงินไปจริงเก็บไว้พอถึงสิ้นเดือนเอาเอกสารดังกล่าวไปขอเปิดชดเชยเงินสดย่อยแล้วพนักงานบัญชีถึงจะลงเป็นค่าใช้จ่ายในสมุดเงินสดย่อยเอาแค่นี้ก็พอนะหลักการของมันไม่ต้องไปพูดถึงการลงหรอกมันเยอะ